ตำรับขนมอร่อยวันนี้เพื่อสุขภาพนะคุณผู้ชมเหมาะอย่างยิ่งกับใครก็ตามที่นิยมชมชอบกับการรับประทานเอนจอยมากแต่วันนี้ต้องลดปริมาณน้ำตาลลงบ้างกับเค้กข้าวโพดชูการ์ฟรีคุณผู้ชมครับตำรับนี้อร่อยเหมือนเค้กปกติที่เราทำเลยนะคุณผู้ชมแต่ไม่ได้ใส่น้ำตาลทรายเลยคุณผู้ชมลองดูนะครับอาจจะเหมาะกับสุขภาพของคุณผู้ชมในยามนี้ก็ได้นะครับเราเริ่มต้นด้วยการใส่เนยสดนะครับลงไปก่อนในชำอ่างใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงไปผสมกับเนยสดนะครับเมื่อไม่ใช้น้ำตาลแต่ขนมเราก็ต้องหวานวันนี้แนะนำคุณผู้ชมครับน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นดั้งเดิมสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลจากนั้นตีผสมจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันนะครับแม่คุณผู้ชมส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วก็ฟูตัวขาวทีเดียวเราจะเริ่มใส่ไข่ไก่ครั้งละฟองนะครับคุณผู้ชมดูส่วนผสมสิเห็นไหมขึ้นฟูเป็นครีมเลยคราวนี้เราจะใส่แป้งต้องแนะนำคุณผู้ชมว่าแป้งที่ใช้ในการทำเค้กก็ต้องเป็นแป้งสาลีชนิดที่ใช้ทำเค้กโดยเฉพาะคือแป้งเค้กนั่นเองวันนี้เราเลือกใช้แป้งเค้กกลาริบบิ้นนะครับตามด้วยเกลือป่นและผงฟูตีด้วยความเร็วต่ำๆจนแป้งเข้ากันดีนะครับถ้าส่วนผสมเข้ากันดีนะครับเราก็จะใส่อัมพวากะทิ 100% ข้าวโพดต้มสุกฝานเป็นเม็ดๆแบบนี้คนผสมให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเอาละส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเตรียมถ้วยอลูมิเนียมกระทงกระดาษหรือคุณผู้ชมจะใช้พิมพ์ซิลิโคนหรืออื่นๆที่คุณผู้ชมต้องการได้นะครับตักส่วนผสมของเค้กข้าวโพดใส่ลงในถ้วยเกือบเต็มนะคุณผู้ชมนำเข้าเตาอบครับคุณผู้ชมไม่ถึง15นาทีก็สุกแล้วล่ะครับคุณผู้ชมคะเค้กข้าวโพดของเราอบสุกแล้วรอให้เย็นตอนนี้เรามาดูส่วนที่เราต้องแต่งหน้าให้เกิดความอร่อยแล้วก็ความสวยงามนะคะเราจะใช้เนยสดใส่ลงไปเติมความหอมด้วยวานิลาชนิดน้ำของเราไม่ใช้น้ำตาลแต่เราใช้น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นดั้งเดิมสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลเอามาใช้ทำครีมแต่งหน้าเค้กได้ด้วยนะครับตีจนกระทั่งขึ้นฟูเอาล่ะได้บัตเตอร์ครีมแล้วหวานอร่อยหอมมันแล้วก็ฟูตัวเล็กน้อยนะครับเห็นไหมคุณผู้ชมเค้กขึ้นฟูเต็มถ้วยลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นเค้กที่อบสุกแล้วได้คุณภาพตามที่เราตั้งใจเลยนะครับสูตรบัตเตอร์ครีมที่ตีเมื่อครู่จัดการบีบครีมน้อยๆไม่ต้องเยอะคุณผู้ชมข้าวโพดคั่วคุณผู้ชมเ
ช็อกโกแลตคุณผู้ชมละลายเรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟค่ะคุณผู้ชมโอ้ตายน่ากินน่ะเสร็จแล้วล่ะข้าวโพดข้างในข้าวโพดข้างบนโอ้ซุปเปอร์ข้าวโพดคุณผู้ชมคะเค้กข้าวโพดชูการ์ฟรีน่ารับประทานใช่ไหมครับคุณผู้ชมช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับน้องนานาก็เตรียมของน่ารับประทานไว้ฝากคุณผู้ชมนะครับกับเค้กแตงโมนึ่งอดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์วันนี้เป็นเค้กแตงโมค่ะคุณผู้ชมเค้กของเราเป็นเค้กแบบนึ่งล่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นบะหมี่วิธีทำใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายนมข้นหวานและนมสด UHT รสจืดคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วค่อยๆเทแป้งข้าวโพดที่ละลายไว้คนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่แป้งข้าวโพดจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและนุ่มให้กับวุ้นทำให้วุ้นไม่แตกหักง่ายในระหว่างการตัดเป็นเส้นบะหมี่เติมสีผสมอาหารสีเหลืองไข่และน้ำหอมกลิ่นมะม่วงคนให้เข้ากันเทวุ้นลงในถาดที่เตรียมไว้พักจนกระทั่งทรงตัวดีแกะออกจากถาดตัดวุ้นเป็นเส้นขนาด 1/2 ซมเตรียมไว้เป็นเส้นบะหมี่ใส่วุ้นบะหมี่ลงในภาชนะเสิร์ฟโรยด้วยสาหร่ายรับประทานคู่กับกาแฟดำวุ้นต้นหอมและวุ้นหัวไชเท้าพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นบะหมี่เมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก